แล้วก็เลยอยากเรียนภาษาก็ได้ศึกษากับที่ S Education เพราะว่ามีเพื่อนๆแนะนำมาไปเรียนโรงเรียนอะไรคะประเทศอะไรเลือกไปเรียนที่ประเทศอังกฤษนะคะก็เลือกไปเรียนที่ Cambridge LSI ค่ะเพราะว่าชอบเมืองที่แบบสงบชอบแบบว่าไม่ชอบความวุ่นวายอะไรเงี้ยค่ะเพราะอย่างนี้ก็เลยเลือก LSI ใช่ไหมคะค่ะ Cambridge แล้วมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็เตรียมตัวก็คือตอนแรกก็ไม่รู้อะไรเลยก็คือได้คำแนะนำจากพี่ทั้งพี่แสงพี่จ๊อบพี่เพียวนะคะก็ตั้งแต่แรกเลยเกี่ยวกับเอกสารทุกอย่างการไปเรียนเป็นยังไงอะไรหลายอย่างอะค่ะที่ได้ข้อมูลดีๆจากพี่ๆที่เกตอะค่ะแล้วรู้สึกยังไงกับบริการของเกตคะก็พี่ๆทุกคนเอาใจใส่มากค่ะโทรไปถึงแค่ไหนก็รับโทรศัพท์ตอบคำถามตลอดทักเก็ต SN อีเมลทุกอย่างค่ะค่ะตอนนี้อยากฝากอะไรกับคนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศบ้างคะก็สำหรับคนที่จะไปเรียนต่อ